ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนั่งดูเงียบๆเฉยๆนะฮะเดี๋ยวพุทธศิลป์จะเป็นผู้ที่ชี้ขาดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามนะครับ